มีผู้ประกาศตนว่าเป็นศาสดาพระศรีอริยเมตไตร2-3สำนักยังอ้างว่าตนเป็นของแท้แต่มี2คนคือศาสดาครับก็โผล่ประเทศน้อยสองน้อยนะครับไอ้ก็มันแรงผลักดันมันเองนะยังไงก็เรื่องของจิตยังขุ่นมัวอยู่นะครับนะถ้ารู้สรุปนะครับถ้ารู้สรุปก็คือจิตขุ่นมัวนั่นเองครับมันจะสร้างภาพไปนู่นไปนี่มันเป็นไปได้อีกคำหนึ่งน่าสนใจนะฮะมารก็ว่าได้พยามารสอดแทรกเข้ามาในจิตมนุษย์ถ้าฉากก็จะเอาคำสอนเข้ามายุ่งเขียนนิดนึงก็เรื่องของกลุ่มพยามารกลุ่มพยามารก็กลุ่มถ้าหากว่าเป็นชาวมุสลิมนะฮะก็คือไอ้ซาตอนมันมาแทรกมาเสริมโอเคไหมครับไอ้ซาตอนถ้าหากว่าเป็นกลุ่มทางด้านอเมนนะฮะกลุ่มคริสต์นะฮะก็คือไอ้ซาตานมาแทรกมาซ้อนโอเคไหมครับถ้าหากว่าเป็นกลุ่มโอมก็คือราหูมาสอดมาแทรกมาซ้อนตรงนั้นโอเคนะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มสาธุก็คือมัจจุราชมาสอดมาแทรกมาซ้อนสรุปรวมความเลยคือจิตขุนมัวนั่นนะครับจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นนะครับโอเคนะก็มาอยู่ในกลุ่มนั่นแหละถ้าลุงจะวินิจฉัยนะแต่อย่าไปวินิจฉัยของเขานะแล้วก็ดูตามรู้นะแม้ว่าเขาจะโต้เถียงกันของแท้ของเทียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขากับเขากันแล้วกันนะเขากับเขามันจะมีขึ้นมามากเรื่อยๆนะครับเขาแต่พุทธเพื่อแล้วพระสงฆ์ก็มีไม่ใช่แค่ตอนนี้พระสงฆ์ก็แสดงบทบาทนี้โอเคไหมครับนะแม่ชงแม่ชีผายเพศแม่ก็แสดงเหมือนกันบทบาทพวกนี้เยอะๆอย่าตายไปเอาเถอะขอให้เข้าใจว่าคือเขาก็แล้วกันนะเขาคือเขากับเขาดีแล้วนะทำให้เราได้รู้เห็นเขาเห็นไหมมันก็เปิดฉากให้เราเห็นไปเรื่อยส่วนของเราก็คือภายในตัวของเรานะครับกายใจจริงแล้วให้แม่นนะครับให้แม่นเพราะเราต้องอยู่ในส่วนที่กายใจจิตให้แม่นเอาไว้ทุกท่านนะครับที่ลุงพูดมาจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ้าวแล้วกันมาชมลุงซะแล้วคุณศศิประภาอย่ามาชมลุงอย่ามาชมลุงลุงไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาให้กรรมเชิญมาชมนะครับลุงเกิดมาเพื่อรู้อะไรก็มาบอกเล่า90ผ่านจอหลังๆมานี่ลุงอยู่ใช้คำนี้นะครับใครจะมาหาลุงนะไปตั้งต้นเลย2คำถามจะมาถามเรื่องอะไรก็มาถามน่าจะตอบเป็นเรื่องๆนะครับอย่ามั่วมาถามเรื่องจบก็จะได้จบ2ถ้าร่างกายสุขภาพร่างกายไม่ดีอยากจะให้ลุงช่วยอะไรก็บอกช่วยมาเป็นเรื่องๆมันจะมั่วเหมือนกันครับต่อไปลุงจะวินิจฉัยก็แค่นี้ก็จะช่วยปุ๊บปั๊บหน่อยเดียวเองจะไวมากนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับก็ให้เป็นไปตามนั้นไม่กินไม่ทานไม่ฉีดนี่แหละนะโอเคนะพอได้นะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเวลาที่ลืมตาขึ้นมาจะเห็นแสงระย